นายกลูกยางเชื่อโค้ชยะคุมวอลเลย์บอลหญิงไทยเหมือนใช้โค้ชด่วนวันที่10มีนาคม2567หลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการแต่งตั้งโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่แทนที่โค้ชด่วนดนัยที่ไปคุมทีมจาการ์ตาบินสโมสรวอลเลย์บอลหญิงในลีกสูงสุดของอินโดนีเซียนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองการทำทีมโค้ชยะว่าทั้งโค้ชด่วนโค้ชยะก็เหมือนกับทีมเดียวกันสตาฟกับทีมงานชุดเดิมอยู่เหมือนกันหมดเพิ่มเติมคือกิฟวิลาวันถือเป็นเรื่องดีที่นักกีฬาเก่าที่อยู่ในเจ็ดเซียนมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของน้องๆช่วยสร้างขวัญกำลังใจสร้างแรงกระตุ้นให้กับน้องๆได้ส่วนเทคนิควิธีการก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมมั่นใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนคนเท่านั้นเองวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงแข่งขัน Nation League 2024รอบแรกวันที่14พฤษภาคมถึง16มิถุนายนก่อนที่รอบชิงชนะเลิศแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ